จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราดดีพลัสตราพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีระดับจังหวัดตราดลงพื้นที่ตัดสินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีพมจ.ตราดเปิดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถารับเลี้ยงเด็กเอกชนคณะทำงานภาคเอกชนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างสะพานข้ามช่องเกาะช้างและทางเชื่อมรอบเกาะเจ้าของนากุ้งจ้างช่างตัดหญ้ารอบนาถูกเครื่องตีน้ำดูดมัดขาขาดเผยบอกช่างแล้วจะปิดเครื่องแต่ไม่ยอมทำงานได้ก่อนเกิดเหตุสลดเวลา 13:20 น.วันที่20 สิงหาคม 2561สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านแหลมมะขามให้ช่วยเหลือช่างตัดหญ้าถูกเครื่องตีน้ำดูดติดกับเครื่องบาดเจ็บสาหัสบริเวณนากุ้งหลังวัดแหลมมะขามหมู่ที่3บ้านแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมเครื่องตัดทางในที่เกิดเหตุพบช่างตัดหญ้าชายขาขาดในที่เกิดเหตุพบช่างตัดหญ้าชายขาขวาติดอยู่กับเครื่องตีน้ำร้องอดครวญด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางตัดก้านเหล็กตีน้ำเพื่อช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกพันติดกับเหล็กใช้เวลาเพียง5 นาทีตัดเหล็กได้สำเร็จพบว่าขาขวาขาดเสียเลือดจำนวนมากและอยู่ในอาการตกใจสุดขีดก่อนที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแหลมงอบก่อนที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบนายบุญส่งทิสาอายุ62 ปีเจ้าของนากุ้งกะว่าตนเองได้จ้างนายโอแรงงานต่างประเทศมาตัดหญ้ารอบนากุ้งเป็นประจำแต่วันนี้ก่อนที่นายโอจะตัดหญ้าได้แจ้งว่าจะปิดเครื่องตีน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่นายโอไม่เชื่อแจ้งว่าไม่ต้องปิดจากนั้นตนเองได้ออกไปกินข้าวทราบข่าวอีกทีนายโอถูกเครื่องตีน้ำดูดไปแล้วคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีระดับจังหวัดตราดลงพื้นที่ตัดสินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีระดับจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางตรวจประเมินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีรวม4 ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดชุมชนบ้านแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบชุมชนบ้านจัดสรรตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่และชุมชนบ้านสลักตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงซึ่งเป็น4 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลังจากได้มีการนำเสนอผลงานจากวิดิทัศน์เมื่อวันที่15 สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวนวมิถีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการผลักดันขายสินค้าโอท็อปออกสู่ชุมชนเพียงด้านเดียวสู่การขายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้โดยไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชนโดยชาวชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันคิดช่วยกันทำผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนทางจังหวัดตราดโดยคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีระดับจังหวัดจึงได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินทั้ง4ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อตัดสินคัดเลือกให้เหลือชุมชนเดียวเป็นตัวแทนของจังหวัดตราดในการเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปพมจ.ตราดเปิดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนนายดนัยเจียมวิเศษสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมวัดหนองบัวอำเภอเมืองตราดนางมารีพิพัฒน์ธนวรคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดกล่าวว่าในการเลี้ยงดูเด็กประถมวัยการอบรมสั่งสอนและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งช่วงเวลาสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์คือช่วงประถมวัยหรือช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีหากได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงนี้จะเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่ช่วงผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงนี้จะพัฒนาไปจนถึง80%ของผู้ใหญ่ดังนั้นครูพี่เลี้ยงควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการที่เหมาะสมเด็กจึงจะพัฒนาสมองได้อย่างเต็มความสามารถดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนสามารถที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลเด็กปฐมวัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นสถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น.และ 18:00 น.คณะทำงานภาคเอกชนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างสะพานข้ามช่องเกาะช้างและทางเชื่อมรอบเกาะช้างขณะที่ประชุมบอกทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเผยอีก20ปีน่าจะสร้างได้เวลา 13:30 น.วันที่20สิงหาคม2561ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตรานายสมเกียรติสมัตการนายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างและถนนรอบเกาะช้างมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนร่วมประชุมกว่า100คนมีดร.บุญส่งไก่เกตนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะนายสมเกียรติกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม2560ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
ชาวอำเภอเกาะช้างอย่างไรก็ตามคณะทำงานที่ประกอบด้วยนายแพทย์บุรพารัตนราธรดร.สุทัศน์เวชโชติและตนเองได้เดินทางเข้าหารือกับคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนำเสนอถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องการรับหลักการและจะมีการนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบต่อไปสำหรับการประชุมครั้งนี้ต้องการที่จะได้ข้อสรุปในการนำเสนอปัญหาทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อจะได้นำไปสรุปเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นในหลายด้านโดยเฉพาะความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวเกาะช้างที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยเนื่องจากจะทำให้เกาะช้างมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมให้กับชาวเกาะช้างเหมือนกับประชาชนบนฝั่งจังหวัดตราดทั้งนี้ดร.บุญส่งไข่เกียรติบอกว่าโครงการจะเริ่มขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเริ่มจากตั้งเรื่องเพื่อของงบประมาณเพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากทำได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการสร้างสะพานข้ามเกาะช้างได้ซึ่งหากไม่มีปัญหาใดๆจะใช้เวลา 10-15 ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้สโมสรโรตารี่ท่าเรือตราดจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมมอบเงินสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดที่บริเวณท่าเรือวีระสิริตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางจันปรุงหานชนะนายกสโมสรโรตารี่ท่าเรือตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้กับดร.ประธานสุรกิจบวรและนายดนัยเจียมวิเศษสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีนางสสิทธรขาวคมอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนายกระหนกใจรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจร่วมด้วยการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและเลี้ยงส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราทั้ง2คนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้หลังจากที่ได้ร่วมทำงานและดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของโลตเตอรี่ด้วยดีเสมอมานอกจากนี้สโมสรโลตเตอรี่ท่าเรือตราดได้ทำการมอบเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถกู้ภัยให้กับสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดอีกด้วยThank you.